สวัสดีครับอยู่กับผมบอยทีซีและทีมงานครอบครัวของเราครับวันนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์โคราชนะครับหรือว่าสวนสัตว์นครราชสีมาวันนี้จะพาไปชมครับสัตว์นานาชนิดที่สวนสัตว์แห่งนี้ครับผมไปกันเลยครับแล้วเราก็มาถึงโซนที่เรารอคอยนะครับทุกคนนี่คือช้างแอฟริกาแห่งสวนสัตว์โคราชโน่นครับและนี่ก็คือแม่แจ๋วครับแห่งสวนสัตว์โคราชเป็นช้างแอฟริกานะครับลักษณะก็จะไม่เหมือนกับช้างไทยเอาสักทีเดียวนะครับคุณผู้ชม wow. ที่โดดเด่นก็คือใบหูครับใบหูจะใหญ่มากเพื่อคอยพัดโบกครับระบายความร้อนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สังเกตได้ชัดที่จะไม่เหมือนกับช้างไทยก็คือตัวตรงโหนกหัวครับจะมีโหนกเดียวแต่ช้างไทยจะมี2โหนกช้างแอฟริกาจะมีงาทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะครับทุกคนขนาดก็จะใหญ่กว่าช้างไทยเกือบ1เท่าตัวครับนี่แม่แจ๋วแล้วก็วันนี้ไม่เห็นน้องสีมานะครับช้างอายุ8ขวบที่เพิ่งฉลองวันเกิดไปเมื่อวันที่23มีนาที่ผ่านมานี่เองเห็นแต่แม่เจ๋วเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมแบบใกล้ๆทุกคนดูครับดูใกล้ๆนี่ใหญ่มากความสูงก็3เมตรนะครับทุกคน3เมตรก็ตึก1ชั้นดีๆนี่เองสูงกว่าช้างไทยเยอะมากก็กำลังกินหญ้าครับแม่เจ๋วว้าวลักษณะของเขานี่โดดเด่นมากครับผิวก็จะหยาบก้านกว่าช้างไทยเยอะมากดูรอยย่นที่ผิวหนังก็จะหนากว่าช้างไทยครับแม่อยากให้ทุกคนมาเห็นตัวจริงครับตัวใหญ่จริงๆถ้าไปยืนเทียบนี่คนนี้น่าจะสูงประมาณแค่หัวเข่าด้านล่างครับ oh, no. ไม่รู้น้องสีมาไปไหนครับไม่เห็น wow. เห็นแต่แม่แจ๋วดูเวลาเดินThank you.
นี่เล่นดินระบายความร้อนครับคงจะร้อนหน้าดูว้าวเสียดายไม่เห็นน้องสีมานะกว่านี้ลักษณะหางก็ไม่เหมือนกับช้างไทยครับแล้วก็เล็บเท้าก็ไม่เหมือนว้าวตัวใหญ่จริงๆครับใหญ่มากแม่อยากลองขี่คอสักครั้งไปแล้วไปด้านนู้นแล้วแม่เดินอ้อมเลยว้าวเนี่ยครับเห็นแต่ลูกน้องสีมาแต่ตัวจริงไม่อยู่ดูด้านหลังจะเห็นหูนี่หูใหญ่มาก oh, no. พัดทีนี่เด็กนี่ปิ้วครับดูท่าแล้วใบหูเบิ่มเทิ่ม wow. นี่ครับเซลฟี่ให้ดูนี่ยืนอยู่ไกลมากครับขนาดยืนอยู่ไกลๆนี่ยังเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้ถ้าไปยืนใต้ท้องเหมือนช้างบัวบานที่เขาใหญ่นี่โอ้โหมีหลอนนะครับงานนี้ดูสิสังเกตงวงครับงวงยาวมากกินย่างอย่างตัวน่าสนตาเลยหอบหญ้าหอบหญ้าไปปัดตัวก้อนใหญ่ใหญ่ไปนู่นอีกแล้วอ
นี่อยู่ตัวเดียวเหงาเลยครับเดี๋ยวไม่อยากตั้งแหน่ง